วยไทยรายวันคู่เอกนำรายการนะครับของศึกเพชรยินดีในวันนี้นะครับตอนนี้ทั้งคู่ลดน้ำหนักผ่านแล้ว 7:30 ถือว่าทำน้ำหนักดีมากนะครับผมเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ความพร้อมดีกว่าทั้งคู่เลยสวัสดีครับพี่ครับแนะนำตัวหน่อยครับบรรพยักษ์จิตเมืองนนท์ครับบรรพยักษ์จิตเมืองนนท์นะครับมึงซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ครับซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9นะครับผมวันนี้เจอกับซุปเปอร์เล็กไฟท์ภาคไหนแล้วครับ3ครับภาค3ไตรภาค2ภาคก่อนหน้านี้เป็นไงบ้างก็เสมอ1ชนะ1เสมอ1ชนะ1ไฟล่าสุดชนะนี่เจอนานหรือยังก็พอสมควรครับพอสมควรก็หลายเดือนแล้วรู้ไหมว่าเจอกันมา2ครั้งเนี่ยเขาถนัดอะไรรู้ครับถนัดอะไรก็ได้ครับยกคอนี่คืออะไรก็ได้หมดครับได้หมดเราอ่ะวันนี้วางเกมวางแผนไงดีเจอกับเขาอีกครั้งที่3อ่ะก็สู้ทุกลูกครับสู้ทุกลูกโอ้โหไม่กลัวเลยนะเราซ้อมอยู่ที่จิตเมืองนนท์ครับจิตเมืองนนท์ไปไงมาคู่ปังมือซ้อมเนี่ยก็มีหนึ่งละเล็กแล้วก็ยอดพนมรุ้งครับยอดพนมรุ้งครับโอ้โหมวยใหญ่มาช่วยเลยเหรอครับโอ้โหไฟนี้ในการเต็มตัวกี่วันก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆเร่งสุดๆในกี่วันเลยสุดท้าย15 วันนี่เต็มที่เลยครับเราวันนี้ทำหน้ากี่โลเนี่ยวันนี้ลดไป2ปอนด์ครับลดไป2ปอนด์จากสอบใช่ไหมครับช่วงในพิกัด128ครับ128ต่อให้เขาเหรอครับโอ้โหต่อให้เขา2ปอนด์เลยเหรอครับแล้วเป็นไงเห็นรูปร่างต่อให้2ปอนด์แล้วก็ใหญ่ครับก็ใหญ่เจอกันกี่ครั้งก็ใหญ่กว่าครับแต่เราก็ไม่ถอยก็ถอยดิครับก็ถอยดักจังหวะใช่ไหมไม่ใช่ถอยหลบหนีนะครับเป็นไงบ้างเจอกัน2ครั้งเราวางเกมวางแผนไงถึงชนะมาได้ครั้งนึงเสมอครั้งนึงอ่ะก็เราก็ออกตามเกมเราออกตามเกมเราอยู่ที่มอรัตนบัณฑิตนี่เคยเจอพี่มั้ยยังครับยังไม่เคยเจอถ้าเจอกันมองหน้าติดมั้ยเนี่ยก็ติดครับก็ติดนะก็ถือว่าน้ำใจนักกีฬานะไม่มีปัญหาอะไรจบเกมก็คือจบครับอ้าววันนี้มาลด2ปอนด์เลยเหรอครับเหนื่อยมั้ยเนี่ยไม่เหนื่อยเลยโอ้โหทำหนักทุกทีทำประมาณนี้อยู่แล้วใช่มั้ยมาชกครับผลงานหลังๆเป็นไงมั่งอ่ะก็ชนะเรื่อยๆชนะเรื่อยๆกี่ไฟล์ละ6แล้วครับ6แล้วยังไม่แพ้ใครโอ้โหแต่โปรแกรมชกในปีที่แล้วน้อยไปหน่อยครับผมแล้วปีนี้คิดว่าจะเพิ่มไหมเนี่ยโปรแกรมเนี่ยก็จะอัดอีก2ไฟเอาให้เต็มๆเลยนะสัก 8-9 ไฟนะเดือนนี้นะครับมั่นใจโอ้โหนี่ยอดมวย3ปส.อยู่กับเราวันนี้มาน้ำหนักไปปล่อยเท่าไหร่อ่ะคิดว่าก็61 61โอ้โหปล่อยนี่61เลยครับอ่ะเดี๋ยวเราฟังพันพยักษ์ไปแล้วมาดูมุ้งเงินกันบ้างดีกว่าซุปเปอร์เล็กดีครับพี่อีกครั้งนึงเป็นไงพี่เจอน้องเขาครั้งหนึ่งก็ดีครับก็ดีนะครับครั้งนี้เขาต่อให้เราสองปอนเนี่ยคิดว่ามีผลไหมก็คิดว่านิดหน่อยอยู่ครับนิดหน่อยนะครับเจอกันก่อนหน้านี้นี่เขาได้ต่อให้ยังก็ยังครับยังไม่เคยต่อให้เลยครับผมครั้งนี้เขาต่อให้เราเวท130นี่พิกัดเราเลยนี่พี่ครับผมโอ้โหวันนี้ช่วงนี้พิกัดเรามั่นใจไหมก็ยังมั่นใจอยู่ยังมั่นใจอยู่นะครับเมื่อช่วงเช้ามาสอบเท่าไหร่ครับพี่ก็131.5ครับ131.5เกินไปปอนด์ครึ่งเองครับลดน้อยกว่าแล้วก็เสร็จก่อนด้วยครับโอ้โหถือว่าร่างกายดีมากไฟที่แล้วเป็นไงบ้างเจอใครไว้ครับก็ไฟที่แล้วก็แพ้เพชรอู่ทองครับเจอเพชรอู่ทองแล้ววันนี้ต้องเจอกับพันพยักษ์มวยฝีมืออย่างเร็วๆอย่างนี้อีกอ่ะเราจะตามทันมั้ยเนี่ยพี่ก็ไปเรื่อยๆครับขำๆอย่างนี้เป็นไรพี่เจอมวยเร็วๆอย่างนี้เราต้องขำแย่ๆเลยนะแต่เราไม่กลัวทุกที่เราชกกับมวยอย่างนี้เราไม่ค่อยเจ็บตัวแต่เราจะเดินไม่ค่อยถึงใช่โอ้โหแล้ววันนี้เราซ้อมวิ่งซ้อมเดินมาถึงแน่นอนครับผมซ้อมอยู่ที่ค่ายอะไรครับซ้อมอยู่เกียรติหมู่9ครับซ้อมอยู่เกียรติหมู่9เป็นไงบ้างคู่ปังคู่ซ้อมครับพี่ก็มีเพชรพนมรุ้งครับก็หลายคนอยู่เพชรพนมรุ้งมวยใหญ่เลยก็มาช่วยอีกคนนึงครับโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยเรื่องงานฟิตซ้อมครับหลังจากที่แพ้มาแพ้เพชรอู่ทองมาเจอใครมาอีกครับพี่ก็ชนะเสกสรรครับสองไฟติดอ๋อชนะเสกสรร2ไฟติดล่าสุดก็แพ้เพชรอู่ทองก็ถือว่าแพ้มวยเร็วๆแต่วันนี้มาเจอกันไม่มีปัญหาแน่นอนนะพี่นะไม่มีไม่มีนะครับช่วงเช้ามาลดแค่ปอนด์ครึ่งสบายๆครับน้ำหนักปล่อยเท่าไหร่ครับ64เลยโอ้ใหญ่กว่าทั้ง3กิโลเนี่ยพี่ไม่น่าจะใหญ่ครับ ทำไมน่า ทำไมพี่คิดว่าไม่น่าจะใหญ่กว่านี้อ่ะพี่ไม่น่าจะใหญ่
ญ่ไม่น่าจะใหญ่แล้วนะนี่เราพี่กินน้ำเอาน้ำอาบท่าเสร็จแล้วก็ประมาณนี้แล้วไปกินข้าวนี่จะใหญ่กว่านี้ได้ไหมไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่กว่านี้แล้วพอๆอย่างนี้เลยครับสุดท้ายเป็นคนจังหวัดอะไรครับบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์นะครับอายุเท่าไหร่22ครับ22ปีครับโทรไฟล่าสุดแสนห้าครับแสนห้าฝากชาวบุรีรัมย์หน่อยครับวันนี้ให้ช่วยเชียร์ที่ขอบเวทีเลยครับผมก็ให้แฟนมวยชาวบุรีรัมย์เป็นกำลังใจให้เยอะครับวันนี้ก็เต็มที่แน่นอนครับครับผมพันพยักษ์เป็นคนจังหวัดอะไรครับสมุทรปราการครับสมุทรปราการชาวปากน้ำอายุเท่าไหร่พี่รู้ได้ไงครับเฮ้ยอ้าวพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกกันปากน้ำปากน้ำนี่แหละอายุเท่าไหร่21ได้แล้ว21แล้วนะค่าตัวไฟล่าสุดแสนหกแล้วแสนหกนะครับผมแสนห้ากับแสนหกนะครับผมฝากชาวปากน้ำหน่อยสมุทรปราการแล้วก็ชาวนนทบุรีนะครับค่ายจิตเมืองนนท์นะแฟนคลับให้ช่วยเชียร์เลยก็ฝากแฟนคลับทุกคนช่วยติดตามผมด้วยครับผมครับนี่ครับคู่เอกในวันนี้นะครับผมน้ำหนักไป61กับ64นะครับแต่พี่ซูเปอร์เลยเขาบอกแล้วว่าวันนี้ได้เท่านี้แหละใหญ่เท่านี้แหละเต็มที่แล้วต้องติดตามกันครับคู่เอกในวันนี้เจอมา2ภาคนะครับภาคที่3จะเป็นยังไงติดครับผมมวยไทยรายวัน